สวัสดีค่ะวันนี้พี่หนุ่ยจะมาพูดถึงเรื่องของการสัมภาษณ์นะคะอันนี้พูดถึงการสัมภาษณ์ทั่วๆไปสัมภาษณ์งานสัมภาษณ์ชิงทุนนะคะแล้วก็อาจจะรวมถึงการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษด้วยนะคะว่าเราจะสัมภาษณ์กันอย่างไรให้ประสบความสำเร็จนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นแนวคิดมากกว่านะคะในการสัมภาษณ์นะคะอย่างแรกเลยค่ะทุกคนอยากให้วางสคริปต์นะคะคือเราจะต้องวางคอนเทนต์ก่อนว่าเฮ้ยเราจะเจอกับคำถามอะไรบ้างและเราสมควรที่จะตอบยังไงเพราะอะไรว่าทำไมแบบเฮ้ยดูเหมือนว่าพี่หนุ่ยจะพูดเก่งแต่ทำไมต้องวางสคริปต์คือการพูดไปเรื่อยๆนะคะการพูดในเรื่องที่ไร้สาระไปเรื่อยๆนั้นมันไม่เหมือนกับการที่ต้องพูดเป็นการเป็นงานนะคะบางคนเนี่ยต่อให้แบบพูดเก่งแต่พอแบบไปเจอให้พูดแบบเป็นการเป็นงานก็ไม่สามารถที่จะพูดได้ดังนั้นเนี่ยเราต้องมีการเก่งคำถามไว้ในใจว่าเฮ้ยไปถึงเนี่ยเขาจะให้เราแนะนำตัวเราก็ต้องเตรียมแล้วแล้วเขาจะถามอะไรเราก็ต้องแบบเหมือนกับทำคล้ายๆกับเหมือนเรซูเม่นะคะทำไว้ในใจว่าเราเคยทำอะไรมาบ้างนะในชีวิตเราเฮ้ยเราตรงไหนที่มันเป็นจุดเด่นของตัวเราคนบางคนอ่ะจริงๆมีจุดเด่นมากมายแต่ว่าเวลาไปสัมภาษณ์เราไม่ได้หยิบจุดที่เป็นเด่นของเราออกมาโชว์ตัวอย่างเช่นเฮ้ยคนคนนี้เคยทำกิจกรรมเคยทำเป็นจิตอาสาเฮ้ยแต่เวลาไปสัมภาษณ์ไม่ได้หยิบขึ้นมาพูดเขาถามถึงหรือว่าถามเกี่ยวข้องกับประเด็นนั้นแต่คุณไม่หยิบขึ้นมาพูดอ่ะเราก็ต้องมานั่งโกรธตัวเองว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ได้โชว์ศักยภาพของเราไม่ได้บอกเล่าให้เขาฟังว่าเฮ้ยเราเคยทำสิ่งนั้นสิ่งนี้มาอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าน้องๆสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษซึ่งมันไม่ใช่ภาษาที่เราใช้เป็นปกติเรายิ่งจะต้องมีการเตรียมตัวมากเป็นพิเศษนะคะอาจจะต้องเขียนพอเขียนปุ๊บเนี่ยต้องเช็คความถูกต้องก็อาจจะต้องดูด้วยว่าเฮ้ยมันถูกหรือเปล่าอันเนี้ยอาจจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญดูนิดนึงหรือถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะแบบดูเองได้แก้เองได้แต่งประโยคไม่ต้องยากเกินไปเนี่ยเราก็อาจแต่งขึ้นมาพอเสร็จเขียนไปแล้วก็ลองเอามาพูดหน้ากระจกดูซ้อมเพื่อให้มันเกิดความมั่นใจนะคะจะบอกว่าเวลาที่พี่นุ้ยเนี่ยไปสัมภาษณ์เนี่ยสคริปต์เนี่ยก็หลายหน้านะก็นั่งอ่านไปอยู่หน้าห้องสัมภาษณ์ก็เปิดอ่านไปท่องเสมือนท่องบทสวดมนต์นะคะเพื่อให้มันแบบซึมจำเข้าไปเสร็จแล้วพอเขาถามปุ๊บเราสามารถตอบได้อย่างแบบว่าเฮ้ยเราเชี่ยวเพราะว่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันได้ผ่านการคิดการกลั่นกรองและการแบบเหมือนมันอยู่หลายทีแล้วในหัวเราอะเราก็อ่านไปก่อนนอนเราก็อ่านอีกหนึ่งรอบแล้วก็พูดไปวันๆนึงก็เหมือนดาราที่จะท่องบทละครอะไรแบบนี้นะคะนั่นคือการวางทุกอย่างไว้หมดแล้วจะบอกว่าการวางแผนนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากคือถ้าเราวางแผนดีมันจะคือมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วนะคะคือพยายามเตรียมคำถามให้ครอบคลุมแล้วก็ดูว่าตัวเองเนี่ยเก่งอะไรมีอะไรที่น่าจะเอามาบอกเล่าน่าจะเอามาโชว์บ้างนะคะประการต่อมามาถึงประการต่อมาแล้วการตอบอะไรเนี่ยต้องพยายามมีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมเช่นบอกว่าเฮ้ยฉันเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำฉันมี leadership สูงการที่เราบอกแบบนี้ใครจะมาเชื่อเราต้องหาหลักฐานเข้ามาเป็นตัวสนับสนุนเช่นเราบอกไปว่าเฮ้ยฉันไม่ควรมีความเป็นผู้นำสูงนะเพราะว่าครั้งนึงเนี่ยฉันเคยทำนั้นทำนี่แล้วมันเกิดความผิดพลาดขึ้นมาฉันพยายามที่จะหาทางแก้ไขและฉันก็แบบบอกลูกน้องว่าบอกคนเพื่อนๆสมาชิกว่าอย่าท้อนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องพยายามเล่าให้มันเป็นแบบสตอรี่นี่คือแบบเหมือนกับการสตอรี่เทลลิ่งอ่ะมันจะทำให้1คือคุณเล่าแล้วแบบมันมีความน่าสนใจ2ก็คือว่าพอเวลาเล่าแล้วมันก็แบบนอกจากน่าสนใจน่าติดตามมันก็จะแบบเหมือนกับมีหลักฐานที่มันแบบใช่สิ่งที่เขาพูดอ่ะมันเป็นเรื่องจริงจริงมันก็ทำให้แบบมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะแล้วก็ต่อมาในเรื่องของการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษนะคะอย่าไปกลัวแบบเฮ้ยมันเป็นภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อย่างที่บอกว่าการสัมภาษณ์ทุกสิ่งทุกอย่างการสอบเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่เราเตรียมตัวได้นะคะพอเราเตรียมตัวได้ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องแบบเหมือนกับเตรียมอยู่ในใจแล้วว่าเอ้ยนี่นะเป็นสิ่งที่เขาจะตอบไม่ใช่สิเอ้ยนี่นะเป็นสิ่งที่เขาจะถามอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มันลิสต์ไว้แล้วเราก็แบบพยายามตอบไปให้ได้มากที่สุดนะคะเราก็ต้องพยายามดูว่าเฮ้ยการตอบแบบไหนที่มันจะแบบทำให้เรา
ดูแล้ว outstanding หรือว่ามีความโดดเด่นนะไม่ใช่แบบเราตอบไปแล้วดูเราเป็นคนที่บางคนเนี่ยจะชอบพูดถึงข้อด้อยข้อไม่ดีของตัวเองอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องพยายามพูดถึงข้อด้อยที่มันสามารถที่จะแก้ไขได้นะคะก็เป็นข้อด้อยที่แบบอย่างเช่นว่าบางครั้งเราก็อาจจะมีจุดไม่ดีนะอะไรเงี้ยแต่ว่าพอหลังจากเหตุการณ์นั้นเราก็ได้เรียนรู้ได้ปรับปรุงได้พัฒนาอย่างเงี้ยเราก็เฮ้ยมันก็ทำให้เราแบบก้าวต่อไปนะคะเวลาเล่าเนี่ยเราต้องพยายามเล่าไปให้ถึงข้อสรุปอะค่ะของเหตุการณ์นั้นๆว่าเกิดเหตุการณ์นั้นปุ๊บเนี่ยแล้วมันทำให้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างแล้วเราพัฒนาตัวเองต่อไปยังไงบ้างคือคนเราเนี่ยผิดพลาดได้นะคะแต่สำคัญเลยก็คือว่าเอ้ยจากการผิดพลาดครั้งนั้นอะคุณเรียนรู้อะไรบ้างปะหรือคุณก็ยังจะผิดซ้ำๆอย่างนี้ต่อไปนะคะจริงๆคือเราชอบคนที่แบบคนที่เขาสัมภาษณ์เขามองหาอะไรเขามองหาคนที่แบบบางคนก็คือโอเคคนเก่งใช่นะคะเก่งเรื่องความรู้เก่งเรื่องวิชาการแต่สำคัญเลยมันเป็นเรื่องของ attitude นั่นก็คือทัศนคติอะบางคนมาแล้วค่อนข้างที่จะแบบเหมือนเป็นน้ำที่มันเต็มแก้วอะอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นสัมภาษณ์ทุนหรือสัมภาษณ์งานเขาจะไม่ชอบกันเพราะอะไรมันดูแบบเฮ้ยคนคนนี้แบบแล้วมันจะทำงานร่วมกับคนอื่นได้ไหมเราก็ต้องแบบเหมือนกับเป็นคนที่มีทัศนคติประมาณว่าเฮ้ยฉันยังพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอไอ้ตรงที่แบบเป็น continuous development การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเป็นสิ่งที่เรามองหานะจากคนทำงานคือเราจะชอบคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นในระดับหนึ่งแล้วก็พร้อมที่จะก้าวหน้าต่อไปฉะนั้นเนี่ยอย่าพยายามทำแบบเฮ้ยฉันเก่งชั้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าต้องให้รู้ว่าจริงๆแล้วเราก็มีพลาดนะคะแต่ว่าเราก็พร้อมที่จะยอมรับแล้วก็สู้ต่อไปอะไรแบบนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จเนาะทั้งในหน้าที่การงานในเรื่องเรียนการศึกษาต่อต่างประเทศนะคะจะเห็นว่าวันนี้พี่นุ้ยไม่ได้พูดเรื่องของภาษาอังกฤษเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าการที่เราจะสัมภาษณ์อ่ะสิ่งสำคัญเลยนะมันต้องมาจาก mindset อ่ะทัศนคติเนี่ยคือเป็นสิ่งสำคัญนะคะแล้วคือเราต้องตั้งธงตรงนี้ไว้ก่อนว่าเนื้อหาจะต้องเป็นสิ่งที่มาก่อนในลำดับแรกต่อให้คุณภาษาดีแค่ไหนแต่ถ้าเราพูดอะไรไปแล้วมันแบบเฮ้ยมันฟังแล้วมันแบบเฮ้ยคนนี้ดูแบบหญิงจังคนนี้ดูแบบมั่นใจในตัวเองมากเกินไปแล้วมันจะทำงานร่วมกับเราได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอันเนี้ยต้องระวังดังนั้นนะคะข้อแนะนำข้อสุดท้ายก็คือว่าเวลาที่เราวางสคริปต์ขึ้นมาค่ะในส่วนของการจะไปตอบสัมภาษณ์เนี่ยกรุณาแชร์สคริปต์นั้นให้สมาชิกในครอบครัวนะคะหรือว่าเพื่อนฝูงหรือใครก็ได้ที่เขาสามารถนั้นรับมาได้ว่าเฮ้ยเธอว่าฉันตอบคำถามนี้แล้วแบบมันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองพูดให้คุณพ่อคุณแม่ฟังก็ได้แล้วมันก็จะได้เหมือนกับถกกันในเรื่องของความคิดนะคะก็สุดท้ายของสุดท้ายก็คือว่าการสัมภาษณ์สิ่งสำคัญมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของภาษาว่าแบบเฮ้ยเราพูดได้คล่องแต่มันเป็นเรื่องของเนี่ยค่ะสิ่งที่อยู่ในมันคือเรื่องของตัวตนของเรามากกว่าที่เราอยากจะเหมือนกับต้องพรีเซนต์ออกมานะคะ